โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไฮลักริโวไทยลีกประจำฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4เป็นแมตช์เดย์ที่12ของฤดูกาลวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคม2566เวลา19นาฬิกาอุทัยธานีเอฟซีอันดับ11ของตารางจะเปิดบ้านพบกับสุขโขทัยเอฟซีอันดับ7ของตารางที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีเ c ฟซีกับสุขโขทัย f อฟซียังไม่มีสถิติการพบกันอย่างเป็นทางการ หลังจากอุทัยธานี FC เปลี่ยนชื่อทีมจากเดิมคือ Air Force c เซ็นทรัเป็นต้นมาและเวลา19นาฬกาเช่นกันราชบุรี FC อันดับ12จะพบกับสิงเชียงรายยูไนเต็ดอันดับ5ของตารางที่สนามรักก้อนโซล่า p าร์คสเตเดียมโดยราชบุรี FC ไม่สามารถเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดได้เลยในการเจอกัน20นัดในไทยลีกหนึ่งโดยเสมอ10และแพ้ไป10ถือว่ามากที่สุดในการเจอกับกู้แข่งทีมเดียวโดย6นัดหลังสุด เสมอกันไป4เกมและสิงเชียงรายอยู่ในเต็ดชนะไป2เกมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ประจำฤดูกาล2023-2024เป็นแมตช์เดย์ที่14ของฤดูกาลวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566โดยมีแข่งแค่คู่เดียวในวันนี้เวลา18นาฬกาเชียงใหม่ FC อันดับ4จะเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ย,ยูไนเต็ดอันดับ13ที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ สถิติการพบกันสีนัดหลังสุดเสมอกันไปสองเกมและเชียงใหม่อยู่ในเตดเอาชนะไปสองเกมมีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ FC ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ